ในค้าปลีกนี่คือให้เป็นลักษณะการลงทุนเนี่ยถือเอาไว้เผื่อกลับมาคุยกันต่อนะคะหาคำตอบกันต่อมาอีก3กลุ่มที่เหลือในใจพี่หมอวินปีนี้สำหรับธีมที่เราจะเลือกลงทุนแบบรักโลกกันได้รักโลกแม่เรางงเลยเดี๋ยวโลกผิดรักโลกนะคะเมื่อกี้ไปแล้วคือEpisode 2เราเจาะกลุ่มพลังงานไปก็ไปเน้นบอกว่าเป็นเรื่องผลิตไฟฟ้าแล้วก็เจาะลงไปลึกถึงว่าต้องไปดูเรื่องราคารับซื้อต่อเมกนะคะแล้วก็ดูว่าต่อต้านในเรื่องของการที่จะเกิดมลภาวะก็ต้องไปเลือกพวกพลังงานทดแทนทีนี้กลุ่มถัดไปเอาค้าปลีกก็ได้ค้าปลีกดูยังไงค้าปลีกดูหุ้นยังไงคะดูอะไรบ้างค้าปลีกเนี่ยคือง่ายๆเลยดู ROE ก็ได้อันนี้ง่ายเนี่ยขึ้นอยู่กับเช่นค้าปลีกส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเลยค้าปลีกจริงๆค้าปลีกส่งค้าปลีกอะไรคือผมว่าทุกทางทุกอย่างอ่ะคือดู ROE ก็ได้ว่า Return on Equity เป็นยังไงที่ผมดูง่ายๆดูแค่นี้เอง ROE ที่สูงก็ต้องให้ราคาพรีเมียมที่ดีกว่าแค่นั้นเองส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยชอบผมเฉยๆกลุ่มนี้ผมมองว่ามันเล่นได้เป็นรอบๆได้เป็นรอบๆแล้วก็ไม่ได้มองว่าเอ๊ะมันจะเป็นหุ้นที่แบบเป็นซูเปอร์สต็อกที่แบบโอ้มันจะคือมันเคยเป็นซูเปอร์สต็อกตอนนี้ไม่เป็นแล้วเหมือนดร.นิเวศเคยซื้อ5บาทมันไป100นึงอย่างนั้นน่ะโอเคหลายเท่าแล้วมันไม่มีเหลือแล้วหรอในกลุ่มของค้าปลีกที่มันจะมีซูเปอร์สต็อกอีกในตอนนี้ที่ผมเห็นไม่มีไม่มีเลยจะซื้ออะไรซื้อโฮมโปร15ไปขาย60ผมมองไม่เห็นที่อย่างงี้ถ้าจะลงทุนในค้าปลีกนี่คือให้เป็นลักษณะการลงทุนเนี่ยถือเอาไว้เผื่อก็ถือกําลังซื้อดิวิเดนด์ถือเอากําไรส่วนต่างแต่คงไม่ได้คาดหวังบนแบบ 30% แล้วดู ROE อย่างเดียวก็ดูก็ดูว่ากำไรเช่นบางคนอาจจะไปดูนี่ก็ได้ครับกำไรต่อสาขาอาจจะหรือว่าไปดูว่า market cap ต่อสาขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็มองอยู่แค่นี้เองแต่ก็ต้องหลีกเลี่ยงว่าเช่นบางคนไปเอาหุ้นเล็กๆไปเทียบกับหุ้นใหญ่ๆเช่นเคยอ่านเปเปอร์ไหมครับเช่นแบบว่าเฮ้ยไปเอาหุ้นขายปลีกที่อยู่ตามหัวเมืองต่างจังหวัดแล้วไปเทียบกับหุ้นค้าปลีกที่เป็นเจ้าพ่อตลาดอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ไปบอกว่า market cap per สาขาไอเนี้ยถูกกว่านี้อันนี้ใช้ไม่ได้เพราะมันมองว่าเฮ้ยคุณจะไปเปรียบเทียบเอาอะไรดีเอามดมาเทียบกับช้างเออใช่สเกลมันต่างกันใช่พวกนั้นเรื่องของการทำกำไรจากระดับต่ำไปสูงเนี่ยแต่มันต่อสาขามันเทียบกันไม่ได้อย่างที่คุณบอกว่าคุณไปเอา CPO กำไรเยอะๆต่อสาขาวันนึงคนเข้าไปเท่าไหร่แต่นั่นน่ะกว่าจะสร้างได้สาขาหนึ่งไม่ต้องไปตั้งต้องไปหาสถานที่ด้วยนะกว่าจะตั้งได้สาขาหนึ่งแล้วไปซื้อในขณะนั้นคนที่ไปซื้อนั้นก็เป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้แบบใช้ทุกวันใช่ไหมครับสินค้าอุปโภคบริโภคก็ไม่เหมือนกันกำไรต่อสาขาก็น้อยกว่าจะไปเปรียบเทียบกันในบนถึงบอกว่าเดี๋ยวนี้อ่านเปเปอร์อ่านรีเสิร์ชมันก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งว่าเฮ้ยดูบทวิเคราะห์แต่ละแบรนด์เนี่ยจะต้องสีเหลืองสีเขียวสีม่วงสีแดงน้ำเงินชมพูม่วงอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องอ่านแล้วก็มานั่งคิดเองบางทีว่าถ้าเกิดว่าเราอ่านแล้วโอเคโอ้โหเชื่อไปหมดทุกอย่างราคาหุ้นมันก็ต้องสะท้อนสิว่ามันก็ต้องขึ้นไปตามที่เขาเขียนแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราอ่านแล้วเราไม่เชื่ออันนี้เราก็ต้องฝึกคิดเองนั้นแสดงว่าซื้อตัวที่เป็นยังเป็นซูเปอร์สตาร์อยู่ก็ซุปเปอร์สตาร์ตลอดกาลหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นดาวค้างฟ้าก็คงเป็นดาวค้างฟ้าแต่เกิดเป็นอะไรก็ตามดาวค้างฟ้าอยู่ดีเป็นดาวตกขึ้นมาก็เหนื่อยแต่ว่าในภาพใหญ่ๆของกลุ่มนี้ถ้าดูตามโครงสร้างราคายังลงทุนได้ก็คือจะอยู่ในกรอบแบบนี้แหละมันจะไม่ลงไปแบบไม่ไปไหนหรอกไม่ไปไหนก็ถือว่ายังแข็งแรงแข็งแรงโอเคเลือกได้คอมเมอร์สผ่านไปเอาแบงค์ต่อละกันแบงค์พี่หมอวินชอบตรงไหนถ้าถามผมแบงค์เนี่ยผมจะมองไฟแนนซ์ไปด้วยนะครับฉันมองว่าถ้าแบงค์เนี่ยผมมันเป็นคือมันเป็นแค่มันเป็นพร็อกซี่ของฟอร์เรนในการที่มาดูโฟลว์เข้าโฟลว์ออกซึ่งมันก็เป็น3แบงค์ใหญ่ที่ดูว่าเอ้ยพร็อกซี่ของฟอร์เรนในการเข้าซื้อแบงค์เขียวแบงค์ม่วงแบงค์น้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นพร็อกซี่ในการดูซึ่งถามว่าเฮ้ยจะหวังแคปิตอลเกนเยอะหรือหวังแบบโหมันจะหุ้นจาก200ไป400เนี่ยมันไม่เห็นนะวันนี้มันไม่เห็นแต่ถามว่ามันลงไปเยอะๆมันก็ไม่เห็นเหมือนกันฉะนั้นมันก็เป็นหนึ่งในตัว market weight เพราะว่าประเทศเรา
เซตอินเด็กซ์เราเป็น market weight นะครับมันก็เป็นหนึ่งใน market weight ฉันจะให้มันลงเยอะๆมันก็ไม่ได้ขึ้นเยอะๆมันก็ไม่ได้ฉันจะหวัง capital gain ของมันก็อาจจะได้น้อยระหว่างอะไรดีหวังที่กลุ่ม finance finance ก็ได้แต่ finance เนี่ยจะเห็นว่าถ้าเรามองประวัติศาสตร์ของเซตอินเด็กซ์นะเรามองว่าไฟแนนซ์ทุกครั้งถ้าตลาดพีคไปแล้วเนี่ยกลุ่มฟินเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่พีคก่อนไม่เชื่อปีก่อนหน้านี้1850ลองไม่ลองเอากลุ่มฟินกับกลุ่มเซตอินเด็กซ์มาเทียบกันดูฟินเนี่ยพีคไปตอนเดือน10ใช่ไหมเมื่อฟินพีคเมื่อไหร่เซตอินเป็นการคอนเฟิร์มว่าเซตอินเด็กซ์พีคเมื่อนั้นพีคไปแล้วเช่นสมัยเมื่อปี2546ถูกไหมครับ2546เนี่ยเมื่อก่อนกลุ่มฟินเนี่ยเวทโดยกลุ่มบล็อกกลุ่มพวกโบรกเกอร์ใช่ไหมมันจะเป็น AS มันสมัยก่อนจะเป็น ABN AMRO AST Asset Plus ใช่ไหมครับ Capital Nomura ใช่ไหมครับ Maybank Kim Eng ใช่ไหมพวกนั้นนะสมัยนั้นโอ้โหหุ้นวิ่งขึ้น Trinity อะไรเงี้ยนะหุ้นวิ่งขึ้นสุดท้ายพอพีคปุ๊บเซ็นเนี่ยก็ลงสมัยก่อนหน้านั้นอีกสมัย1994ก็เป็นว่า S1 Fin1 นะฮะพวกนี้ก็ขึ้นไปพีค KK สมัยนั้นนะแล้วก็ลงมาฉะนั้นถ้าเราดูประวัติศาสตร์จะเห็นว่าถ้าเกิดฟินน่ะดูมองว่ามันพีคแล้วก็ว่าเซ็ตก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าเซ็นอินเด็กซ์พีคตามพีคยังฟินถ้าทําผมว่ามันก็พีคแล้วแหละแต่ปีนี้แต่ฟินจะเห็นว่า1994ใช่ไหมครับ94 2005 2540 2541ใช่ไหมครับ2546ใช่ไหมครับกระทั่งตอนนี้เนี่ยฟินเซตฟินเหมือนเดิมแต่หุ้นที่เป็นพีคของฟินแต่ละรอบเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเลยนะเปลี่ยนหมดเลยนะแรกๆก็เป็นพวกบริษัทเงินทุนหลักเงินทุนรอบ2เป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์รอบ3เนี่ยเป็นพวกบัตรเครดิตหรือเป็นพวกกลุ่มเช่าซื้อจะเห็นว่ากลุ่มเช่าซื้อเนี่ยพีคยังถ้าเกิดกลุ่มเช่าซื้อพีคแล้วเนี่ยก็มันก็ทำให้กลุ่มฟินพีคตามอันนี้มันเป็นหลักการดูทางเทคนิคง่ายง่ายแล้วอย่างนี้เวลาที่จะเลือกกลุ่มนี้เลือกยังไงล่ะกลุ่มนี้ผมก็หมายถึงไงครับหมายถึงว่าเลือกหุ้นในกลุ่มนี้ใช่ไหมใช่คือถ้าสมมติว่าจะเลือกยังไงอ่ะคือมันจะเป็นเช่าซื้อเป็นบัตรเครดิตก็ขึ้นอยู่กับไฮไลท์เบต้าคือหุ้นกลุ่มถ้าหลักโอเคหลักทรัพย์มันเขาเรียกอะไรมันซันเซ็ตแล้วอ่ะผมไม่เล่นแล้วซื้อได้ก็ได้แค่แบ่งเงินปันผลเงินปันผลได้จริงหรือเปล่าก็ไม่กำไรมันก็ลดลงกับเงินปันผลก็อาจจะเงินปันผลอาจจะไม่ forever ถูกไหมครับซึ่งปีนี้กันแบบไม่เกรงใจนะไม่เคาะเลยนะโอ้ใช่คือเงินปันผลผมว่ามันก็อยู่ในช่วงแบบหมดเดือดซึ่งกลุ่มโบรกเกอร์ผมไม่เอาอยู่แล้วนั่นอะไรที่หนักน่าลงทุนที่สุดถ้าปีนี้ถ้าจะดูเนี่ยถ้าจะเลือกมีปัจจัยพื้นฐานมาเยอะแยะเลยไฟแนนซ์ไม่เล่นนะไม่เล่นเลยไม่เล่นเอาไว้แค่ดูเท่านั้นเองว่ามันพีคหรือยังใช่ไหมเอาดูประกอบโอเคดัชนีหุ้นพีคยังแต่ถ้าจะลงทุนกลุ่มที่เกี่ยวกับการเงินเล่นแบงก์ใหญ่ไปเลยปลอดภัยกว่าก็เล่นแบงก์ไปเลยแล้วแบงก์ใหญ่ดูจากอะไรอ่ะต้องเป็นผู้นำก็ดูตัว3ตัวนำก็พอ3ตัวนำคือถ้าเราคิดว่าฟันโฟจะเข้ามานี่ก็คือโป๊ะเชะเลยก็ดูได้ฟันถ้าเกิดว่าฟันโฟเข้ามันก็บังคับเขาอยู่แล้วคือดันฟอเรนเขาก็มีอยู่แค่นั้นน่ะก็มีอยู่แค่3ตัวมีกสิกรมี SCB มีแบงก์กรุงเทพเท่านั้นน่ะที่เข้าได้ที่จะเข้าได้แล้ว3ตัวนี้มีกระดานฟอเรนแค่2ตัวที่เข้าได้ถูกมั้ยครับ SCB ฟอเรนก็มีนะแต่มันก็เข้าไม่ได้ใช่มั้ยฮะแต่ก่อนหน้านี้มันมีแบบธนาคารเล็กๆเนาะอย่าง Tisco KKP อันนั้นมันก็ถือว่าอันนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษหน่อยใช่มั้ยครับเช่าซื้อมันก็มีช่วงหนึ่งที่กลุ่มออโต้ดีใช่ไหมครับก็เช่าซื้อก็อยู่ใน3ทหารเสือออโต้อะเกียรตินาคินทิสโก้อะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ประโยชน์โดยตรงจากแบงค์แม่แต่ได้ประโยชน์จากบริษัทลูกก็เป็นทีมเขาใช่กระทั่งแบบแบงค์ลูกครึ่งหน่อยแบบกรุงศรีออโต้อะไรอย่างเงี้ยก็แบงค์ลูกครึ่งหน่อยอะไรก็มันก็ไม่ได้สะท้อนไปบนกำไรที่ของแบงค์ใหญ่ที่มันนั่นมากโอเคแบงค์แล้วเหลือกลุ่มสุดท้าย ICT ปีนี้ยังไงดีคะ ICT มองยังไง ICT มันประกอบเยอะเหมือนกันนะใช่มีหลายแบบประเภทยังไงอ่ะผมก็แบ่งแค่โอเปอเรเตอร์กับนอนโอเปอเรเตอร์แค่นี้อ๋อแค่แค่นั้นเองแล้วส่วนใหญ่มันก็นอนโอเปอเรเตอร์ก็ไม่มีสภาพคล่องอยู่แล้วก็เป็นค่อยโอเปอเรเตอร์อย่างเดียวค่ะแต่ว่าเราโครงสร้างราคาขึ้นมาใช้ได้เลยทีเดียวขึ้นเพราะจะเลือกตั้งไงอ๋ออันนี้
ประเด็นนี้ประเด็นเดียวเลยประเด็นนี้เดียวเขามีแค่ตัวเดียวที่มันขึ้นเพราะสองตัวสองตัวแม่กับลูกแค่นั้นแล้วหลังจากนี้แล้วค่ะทำไมพี่หมอวินบอกว่าถึงยังพอจะเข้ามาเก็บกำไรจากกลุ่มนี้ได้มันก็เป็นแค่ market sentiment แล้วผมก็กลุ่มนี้ก็เป็นแค่เทรดสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้หวังอะไรยาวมากเพราะมันอยู่ในช่วงที่แคป X ก็สูงถูกไหมครับหรือช่วงลงทุนก็เยอะแล้วก็ไม่รู้จะจบยังไง 5G จะเกิดยังไงกำไรต่อนั้นผมคือ ITT คือพูดมา4หมวดเนี้ยผมมองว่ามันมีแค่ Energy กลุ่มเดียวอ่ะที่ถ้าเรียงลำดับอ่ะ4กลุ่มเนี้ยอันไหนที่ดูแบบ น่าลงทุนที่สุดเลย Energy ลำดับ Energy กลุ่มไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าก็แบ่งก็แล้วแต่ใครอยากลงต้นน้ำอย่างสผ.บท.ก็ลงไปแต่ผมมองว่าไฟฟ้าก็เป็นอะไรที่ sustainable กว่าแต่อย่าลืมนะคะว่าอันนี้พี่หมอวินใช้วิธีว่ามองเอาเทคนิคมามองภาพใหญ่ก่อนมาสแกนหาแหล่งปลาชุมพอปลาชุมเสร็จปุ๊บเวลาที่จะเข้าไปดูในเซกเตอร์นั้นอีกทีต้องทำการบ้านหาแคปิตอลิสต์ส่วนตัวด้วยคือเริ่ม bottom up ขึ้นมาแล้วว่าซับเซกเตอร์ไหนที่น่าสนใจซับเซกเตอร์น่าสนใจยังไม่พอต้องลงไปดูที่ earnings ของบริษัทที่จะเข้าไปลงทุนด้วยเปรียบเทียบกันนิดนึงแล้วค่อยเลือกบริษัทลงทุนไม่ใช่ใช้เพียวเทคนิคอย่างเดียวถูกต้องมั้ยคะใช่ๆๆนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นการกวาดก่อนเค้าเรียกว่าเวียงหาไปแล้วก็กวาดมาก่อนไอ้ที่กลุ่มที่เราไม่ได้สนใจเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปเวียงแห่ถูกถูกมั้ยครับก็น่าจะเป็นกลยุทธ์ในปีนี้ที่พี่หมอวินนั้นนําแต่ว่า4กลุ่มเนี่ยหมอวินมีหมดทุกกลุ่มป่ะไม่มีไม่ได้มีหมดทุกกลุ่มอย่างที่บอกไงเราก็ไม่จําเป็นว่ากลุ่มไหนที่เราไม่ได้สนใจเราก็ไม่ต้องเบี่ยงแหใส่ค่ะแล้วมีกลุ่มไหน4กลุ่มเนี้ยมีกลุ่มไหนอยู่ในพอร์ตอ่ะก็ Energy ใช่ไหมคะเป็นพวกผลิตไฟฟ้าอะไรเงี้ยไม่รู้ไม่ยอมบอกเพราะว่าดูท่าทางจะลงลึกนะเมื่อกี้เนี่ยผลิตไฟฟ้าเนี่ยก็ยิ่งบอกไม่ผมคือเราก็อ่านเยอะพูดง่ายคืออย่างที่อยากฝากน้องคุณอย่างนี้ว่าเปเปอร์มันเหมือนมันเวลามันอ่านมันอ่านบทวิเคราะห์มันสนุกค่ะมันสนุกอย่างนี้ว่าหุ้นตัวเดียวกันเนี่ยบทวิเคราะห์มาแผ่กันเลย5ฉบับเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขียนไม่เหมือนกันเหมือนกันเวลาอ่านบทวิเคราะห์ของเปเปอร์เหมือนของหมอเงี้ยเช่นPM เช่นตอนนี้เปเปอร์ของหมอเนี่ยจะค่อนข้างนั่นมากเวอร์ไวเลยนะ PM 2.5 หรือ pollution air pollution เนี่ยทำให้เกิดอะไรบ้างเช่นมองเชื่อไหมว่า air pollution เนี่ยทำให้เกิดการอ้วนเนี่ยนะจริงเหรอคะอ่ะไม่รู้เสียงดังเลยคือบางคนเนี่ยคือมีกับความเพื่อนในไปอ่านเปเปอร์เนี่ยเราก็อ่านสนุกไงว่าเอ้ย air pollution PM 2.5 เราเยอะจะทำสุดท้ายจะไม่เกิดการอ้วนเฮ้ยผมมันเกี่ยวอะไรด้วยวะมันทำไม่เกิดเนี่ยมันถึงบอกว่าแล้วเปเปอร์แต่ละอันเนี่ยเช่นแต่ละหัวเนี่ยมันจะความน่าเชื่อถือก็แตกต่างกันถูกไหมครับเช่นเกี่ยวกับของหมอเนี่ยเช่นฟังไปคร่าวๆเนี่ยไม่ต้องแลนเซต New England Journal พวกเนี้ยถือว่าเป็นท็อปคลาสถูกไหมครับว่าอุ๊ยอ่านปุ๊บเนี่ยทุกคนหมอทุกคนที่อ่านเปเปอร์เนี่ยจะเอามาใช้ทันทีแล้วโอ้โหทุกคนแบบคลั่งเพราะว่ากว่าพวกนี้จะตีรับตีพิมพ์กว่าจะมันเป็นเกียรติยศของตัวเองในทางกลับกันไอ้บทวิเคราะห์ที่เราเห็นทุกฉบับเป็นหัวเหลืองเขียวน้ำเงินชมพูม่วงแดงอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยใครเขียนล่ะเปเปอร์เนี่ยแล้วออเทอร์คือคนเขียนเป็นใครมีความรู้เกี่ยวกับตรงนี้มากแค่ไหนแล้วก็ได้ทำไปวิเคราะห์เนี่ยได้ลึกแค่ไหน valuation method เป็นยังไงถูกไหมครับซึ่งตรงนี้อยากให้นักวิเคราะห์อยากให้นักลงทุนเนี่ยอย่าไปเชื่อนักวิเคราะห์ซะหมดเราต้องเอาตรงนี้ข้อมูลอันนี้เอามานั่งคิดสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยคือเราอ่านเยอะเดี๋ยวจะหาว่านักเทคนิคเนี่ยอ่านน้อยเหมือนที่พี่ป๋องบอกคือบางคนเนี่ยบอกว่านักเทคนิคเนี่ยนักเก็งกำไรอ่านน้อยไม่รู้เรื่องฟันดัมเบลหรอกสู้ VI ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยหุ้นในตัวหนึ่งที่เราลงทุนเนี่ยนะแต่ตัวหนึ่งที่เราลงทุนเราก็ต้องไปอ่านนะว่ายังไงเป็นแต่ว่าการวิธีการหาปลาแตกต่างกันแล้วสมมติเราจะลงทุนหุ้นตัวไหนเราก็ไปอ่านเราไปเสิร์ชเลยเปเปอร์มา 5-6 ฉบับแล้วก็มานั่งอ่านเลยแล้วก็บางทีก็จะอยากยู้เราก็ต้องโทรไปหาเขาว่าเฮ้ยทำไมคุณคิดแบบนี้ล่ะคุณคิดแบบนี้แล้วเราคิดแบบนี้ถูกไหมคุณเราคิดอย่างเงี้ยมันเป็นการฟีดแบ็กกลับไปถ้าเกิดเรารู้เยอะรู้ลึกกว่านักวิเคราะห์แปลว่าเฮ้ยเราสามารถ variation method ได้เองไอ้ตรงเนี้ยผมบอกว่ามันจะทำให้เราสนุกในการลงทุนอ่ะเดี๋ยวหลังใหม่นะคะว่าทำไม
่า PM นี่ทำให้อ้วนอันนี้อยากรู้มากอยากรู้มากเดี๋ยวไปแต่นี่เป็นแนวคิดที่ดีที่นำมาฝากกันสำหรับพี่หมอวินนะคะที่อยากจะเอามาให้กำลังใจนักลงทุนส่วนบุคคลทุกคนเนาะว่าโอ้ยตอนนี้ถึงแม้ตลาดมันจะดูยากแต่มันมีวิธีในการที่เข้าไปหาปลากันอยู่อันนี้เป็นแนวทางนึงเป็นสไตล์นึงที่นำมาแบ่งปันกันก็ต้องขอบคุณพี่หมอวินมากๆเลยนะคะเดี๋ยวยังไงมีโอกาสนะจะตามไปหาที่โรงพยาบาลหรือจะให้ตามที่เรือนหอดีอันนี้นะคะแผลที่เป็นเทนนิสเอลโบว์นี่ยังไม่หายไม่หายเลยนะฉีดยายังไม่ยอมฉีดสเตียรอยด์จะไปหาหมอเพิ่มเติมนะคะโอเควันนี้ขอบคุณพี่หมอวินนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ